สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ The Compass นะครับนะโดยผมนะเด่นนะครับสุรกิจจำจังและคุณเปิ้ลนะครับอารมณ์ดีมากพี่นะครับคือจะเที่ยวสวยสนุกสนานแค่ไหนถ้าไม่ได้ช้อปปิ้งเนี่ยมันเหมือนไปไม่ถึงนะใช่ไหมฮะเราไปมีของฝากนะฝากให้ตัวเองบ้างมาโชว์บ้างประดับบ้างเพื่อนบ้างเพื่อนบ้างนะครับน้องเป็นเรื่องปกตินะฮะที่เอามาให้ดูนี่มันก็มีหลายแบบนะมันเลือกยากอะงานศิลปะอิตาลีเยอะมากที่สำคัญที่สุดนะใช่ครับคือถ้ามีแรงแบกเนี่ยแบกมาได้เลยนะใช่ครับแบบเพี้ยนๆดูนะโหลดนี่อาจจะพังได้นะแต่ภาพวาดเนี่ยจริงๆแล้วศิลปินโนเนมในประเทศอิตาลีเยอะมากเราจะพบงานแบบนี้เนี่ยได้ตามสถาบันต่างๆในแต่ละที่นะครับทั้งภาพวาดภาพเขียนนะงานแกะสลักต่างๆนะครับเรื่องของงานเซรามิกโอ้เซรามิกนี่ก็มีชื่อเสียงมากๆเลยนะอิตาลีเนี่ยนะเห็นอยู่นะครับงานเครื่องปั้นของเขาอ่ะไม่ใช่มีแค่ด่านเกวียนนะที่มันก็มีนะครับเป็นเอกลักษณ์พอร์ซเลนนะงานกระเบื้องเครื่องพวกนี้นะครับมีขายอยู่ก็สามารถซื้อกลับมาได้อีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้คือเครื่องหนังเครื่องหนังอิตาลีอันนี้เราไม่ได้มีตังค์เยอะบางท่านบอกว่าเอ้ยพี่ไม่ได้แบบอยากจะได้กุชชี่ปาด้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเขามีงานที่เป็นงานพวกแบรนด์ของเขาก็มีนะฮะไม่ได้เป็นต้องเป็นแบรนด์แบบกุชชี่หรือปาด้าของเขาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นท้องถิ่นของท้องถิ่นใช่ครับใช่คือเป็นพวกศิลปินที่เขาแบบแฟมิลี่อ่ะนะแฟมิลี่โปรดักต์อะไรเงี้ยแล้วเขาก็มีแกะสลักเขาเลยปั๊มชื่อให้อะไรให้อ่ะเป็นของเราเองนะครับเสื้อหนังก็ไม่แพงนะเรียกได้ว่าแบบครบหมดเป็นของหนังแท้นะใช่เป็นของแท้นี่หนังแท้ไม่ใช่หนังเทียมด้วยนะฮะเป็นหนังแท้ซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าหนังเทียมหนังแกะบ้างหนังท้องแกะหนังลูกวัวบ้างเนี่ยที่เขาจะมาใช้เพราะมันจะมีความนุ่มของมันไงคุณเปิ้ลแล้วการตัดเย็บของเขาเนี่ยพิถีพิถันมากๆเลยนะครับเนี๊ยบมากๆเลยใช่แล้วใช้หนังจริงๆและที่ขาดไม่ได้เลยครับไวอิตาลีครับนะฮะไวอิตาลีนะครับที่สุดแล้วอ่ะแต่ปัญหาก็คือการแบกกลับมาแต่จริงเขารับคูเรียร์นะถ้าเกิดว่าท่านไหนอยากจะส่งกลับบ้านเป็นลังอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ผ่านศุลกากรเองนะเพราะว่าเมืองไทยเขาให้เอาเข้าได้แค่ไม่เกิน1ลิตรนะฮะ1ลิตรเท่านั้นคือเด่นมันไม่ใช่ไวน์ที่มีราคาแพงมากครับแต่รสชาติมันรสชาติดีคือรสชาติมันดูแพงมากกว่าราคาเออนะต้องว่าอย่างนั้นเพราะไวน์คุณเยอะมากอ่ะไร่องุ่นก็ต้องมีเยอะไร่องุ่นหลายพันน่ะทั้งไร่องุ่นคือท่านไหนที่เป็นแฟนมันแท้การดื่มไวน์เนี่ยพลาดไม่ได้เลยก็มีหลายแบรนด์หลายเขาเรียกโปรดักต์หลายรางวัลนะไวน์ในอิตาลีก็ต้องลองชิมกันดูนะครับศิลปะงานอะไรทั้งนั้นแกะสลักหินที่มีให้เห็นอยู่ทั่วไปก็จะมีพวกงานพวกผ้าลูกไม้นะครับอันนี้นะก็ดังอยู่เหมือนกันจริงผ้าลูกไม้จริงๆมีอยู่ทั่วทั้งยุโรปเลยนะครับแต่ว่ารูปแบบของแต่ละเมืองจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะเพราะลูกไม้การดีไซน์เนี่ยแต่ละที่แต่ละจุดเนี่ยเขาจะมีความเป็นท้องถิ่นไงใช่ไหมดอกไม้เอ่ยรูปแบบของสีสันอะไรอย่างเงี้ยมันจะแตกต่างกันอย่างลูกไม้ที่น้องก็เปิดให้ดูนี่เป็นของเมืองบูราโน่นะที่บูราโน่ที่เป็นเกาะนึงเกาะใกล้ๆเวนิสที่เป็นสีๆนะอันนี้เครื่องแก้วบูราโน่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมเคยไปที่เกาะบูราโน่เลยไปดูที่เขาผลิตจริงๆเลยแต่ตอนนี้ที่เกาะเวนิสก็มีนะการผลิตเครื่องแก้วบูราโน่คือเราไม่ต้องเสียเวลาไปดูเขาเป่าแก้วก็ได้เพราะบ้านเราก็น่าจะมีเป่าให้ดูแต่ว่าคือที่นั่นเนี่ยถ้าอยากจะซื้อนะลูกค้าผมเคยคูเรียร์กลับมาด้วยเป็นแบบเซตใหญ่ๆคือราคามันไม่แพงถ้าเทียบกับบ้านเรานะแล้วความใสความกังวานสีที่เขาใช้เนี่ยมันเป็นยูนิคจริงๆมันยูนิคจริงมีภาพปูโต๊ะโอ้ภาพปูโต๊ะนี่สวยมากนะจะไปรู้จักอลังการครับสวยจริงๆนะคือลายของเขาอ่ะมันสวยมากๆนะครับนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบบมีค่ำคืนที่หรูหรากับนะที่รักที่บ้านอาจจะหายากหน่อยเส้นทางที่เราไปเพราะว่ามันจะอยู่ตามช็อปร้านที่เป็นงานที่เป็นงานไทยเอ็นหน่อยร้านพวกนี้นะครับราคาค่อนข้างแพงพวกนี้ก็หาซื้อได้ครับนะพวกเครื่องทองเหลืองนะเยอะมากเลยนะหรือว่าท่านไหนชอบจะมาประดับแต่งบ้านบ้านนะแต่ถ้าเอาไว้ข้างนอกระวังโดนเลาะไปโดนขโมยน้ำมันมะกอกอีกครับอันนี้มันมะกอกนี่อาจจะซื้อได้ที่บ้านเราแล้วแต่ว่าที่อิตาลีเนี่ยผลิตภัณฑ์จากมะกอกของหวานเยอะมากถูกไหมครับน้ำมันมะกอกเครื่องกระเทียมผิวสระผมทุกอย่างสบู่สบู่ที่เป็นโลโก้ก็ดีนะใช่ครับที่ทำจากมะกอกเนี่ยนะแล้วก็นี่ฮะหน้ากากนะประดับบ้านสวยมากเลยทั้งหน้าห้องนะทั้งแบบถงเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็หาที่ติดดีๆหน่อยให้ติดครับดึกๆเดินผ่านเนี่ยตกใจได้นะมันมีสองเกรดทั้งเด่นนี่เกรดแบบที่ผลิตจากอิตาลีก็จะเกรดจากจีนจากจีนราคาหนึ่งตั้งให้เห็นเลยว่านี่จีนนะอิตาลีนะคือความละเอียดไม่เหมือนกันเหมือนกันเปิ้ลนะเป็นงานวัสดุเขาเรียกว่าอะไรเปเปอร์มาเช่วัสดุที่ใช้ก็ไม่เหมือนกันแล้วสีสันหรือว่า
หน้าตามันไม่เหมือนกันดูรู้แล้วว่างานใช่ประณีตกว่าน่าซื้อนะไปเวนิสต้องซื้อผมจะซื้อกลับมาบ้านเลยมาเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับช็อกโกแลตครับคือทุกประเทศมีช็อกโกแลตส่วนของเขาแล้วแต่ว่าอิตาลีมาจะต้องซื้อแบรนด์อิตาลีไงถูกไหมฮะคือแบรนด์อิตาลีเขาก็อร่อยแหละแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นกันมากนักนะเราไปคุ้นกับพวกแบรนด์เบลเยียมแบรนด์สวิสนะฮะแต่อิตาลีก็มีนะครับแล้วก็พวกแมกเนตนะเป็นเรื่องปกติที่ต้องซื้อแล้วประดับนะมาแปะรูปแปะที่โดยพวกแมกเนตที่เป็นรูปเนี่ยฮะเรือแล้วฟานโนล่าเวสป้าหน้าโบนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะแล้วก็มีอะไรนะมีพวกเส้นพาสต้าเส้นพาสต้าแปลกๆเยอะนะไม่ได้เอารูปขึ้นมานะรูปแบบแปลกๆแบบแต่เขาจะมาปั๊มอย่างเช่นแบบพาสต้าเป็นรูปหอเอ็นพิซซ่าใช่ไหมพาสต้าเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะรูปปูรูปปลารูปอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะก็ดีนะครับการท่องเที่ยวทำให้เราได้เห็นอะไรที่แตกต่างจากประเทศไทยนะฮะแล้วก็ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสำคัญคือเราได้เจอเพื่อนใหม่ได้เจอความสุขแบบที่ทุกท่านไม่มีในประเทศไทยนะแล้วก็ไปดูที่นั่นนะครับคือที่ท่องเที่ยวประเทศไทยเราก็ไปกันเองอยู่แล้วล่ะนะแทบจะทุกสัปดาห์เนี่ยไปคาเฟ่รู้คาเฟ่นี้นะครับนะฉะนั้นการเลือกซื้อทัวร์ที่จะไปเที่ยวต่างประเทศสักครั้งนึงก็อยากทุกท่านได้ลองพิจารณาไต่ตรองให้ท่วนถี่ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับแล้วก็ดูความเป็นมาเป็นไปของแต่ละบริษัทนะครับนะว่ามีอะไรอะไรยังไงใช่เพราะว่ามันก็มีข่าวแบบไม่ค่อยดีเยอะนะครับนะเกี่ยวกับการหลอกลวงนักท่องเที่ยวหรืออะไรแบบนี้ก็อยากท่านลองเลือกซื้อดูให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเพราะว่ามันใช้เงินก้อนใหญ่นะครับดูโปรแกรมทัวร์ก่อนถ้าไม่มั่นใจผมก็ถามเสริมถ้าอยากคุยกับหัวหน้าทัวร์บอกน้องเลยครับครับแนะนำเส้นทางแนะนำการเดินแนะนำการเที่ยวต่างได้หมดครับไม่ต้องเกรงใจกับบางคนใช่นะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แดนนี่กับคุณเปิ้ลด้วยนะครับนี่ก็ครับขอลาก่อนแล้วกันนะครับนะไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับผมครับขอบคุณครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและรับข้อมูลข่าวสารในอนาคตกับเรานะฮะ The Compass ครับ